เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 8:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะกรรมาธิการศึกษาปัญหาสินค้าราคาเกษตรมั่นใจนโยบายในการประกันราคาที่ออกมานั้นจะทำให้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ในวิรกรคำประกอบส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าจากการติดตามปัญหาในแต่ละพื้นที่ประกอบกับรัฐบาลผลักดันนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้วิธีประกันราคาโดยเริ่มจากปาล์มและข้าวเบื้องต้นผลตอบรับจากเกษตรกรในพื้นที่ค่อนข้างดีค่ะซึ่งในอนาคตจะขยายไปถึงสินค้าเกษตรอื่นๆอีกด้วยทำให้มั่นใจว่าหากรัฐบาลสามารถเดินหน้านโยบายประกันราคาสินค้าได้ทั้งหมดและทำตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเกษตรก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นในปีหน้าอย่างแน่นอนตอนนี้ในฐานะเป็นประธานกรรมการดูแลผลิตผลการเกษตรตกต่ำอันนี้ก็กำลังจะลามไปถึงนั่นแหละถึงอ้อยถึงข้าวโพดถึงมันสำปะหลังปาล์มถึงยางแหละนะครับครับก็จะแก้ให้หมดอะคือเอาเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้เอาตามกรรมการเนี้ยถ้าทำตามที่กรรมการนี้เสนอนะก็เชื่อว่าจะสามารถพลิกฟื้นเกษตรกรได้ทั่วทั้งประเทศนะในทุกสาขาของพืชที่ปลูกนะฮะน่าจะแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วนครบวงจรก็เชื่อว่าเศรษฐกิจน่าจะดีในปีหน้าครับอย่างไรก็ตามนายวีรกรแสดงความเป็นห่วงเกษตรกรเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานแต่ก็เชื่อว่าเมื่อมีฝนลงมารวมถึงรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือก็จะทำให้ปัญหานั้นคลี่คลายลงไปได้ต่อกันที่อัยการยื่นอุทธรณ์คดีเปรมชัยล่าเสือดำแล้วยืนยันอุทธรณ์ทุกประเด็นที่ไม่ตรงตามฟ้องนายสมเจตอำนวยสวัสดิ์เลขานุการรองอัยการสูงสุดหัวหน้าคณะทำงานคดีเสือดำได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงความคืบหน้าคดีที่นายเปรมชัยกนสูตรพร้อมพวกรวม4คนซึ่งตกเป็นจำเลยในข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าครอบครองซากสัตว์ป่าและข้อหาอื่นๆโดยศาลพิพากษาจำคุกนายเปรมชัยทั้งหมด8เดือนในความผิดฐานสนับสนุนให้มีการล่าสัตว์ป่าและยกฟ้องในข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่าว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเรียบร้อยแล้วตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยอุทธรณ์ทุกประเด็นที่ศาลพิพากษาไม่ตรงตามฟ้องทั้งการที่อัยการฟ้องในข้อหาล่าสัตว์ป่าแต่ศาลพิพากษาในความผิดฐานสนับสนุนรวมไปถึงการครอบครองซากสัตว์ป่าและข้อหาอื่นๆขณะเดียวกันนายสมเจตค่ะกล่าวต่ออีกว่าตามขั้นตอนหลังจากยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วศาลอุทธรณ์จะพิจารณาประเด็นที่ได้มีการยื่นไปก่อนจะมีคำพิพากษาและส่งให้แก่ศาลจังหวัดทองผาภูมิจากนั้นศาลจังหวัดทองผาภูมิจะส่งเอกสารนัดคู่ความมาฟังคำพิพากษาส่วนใช้เวลานานแค่ไหนนั้นก็ยังไม่สามารถตอบได้อย่างไรก็ตามค่ะในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมถ้าศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาออกมาแล้วยังไม่ตรงตามฟ้องหรือไม่เห็นด้วยในประเด็นใดก็จะนำคำพิพากษานั้นมาพิจารณาประเด็นที่ไม่เห็นด้วยและมีการยื่นต่อศาลฎีกาต่อไปค่ะไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยก็ยังคงมีฝนต่อเนื่องนะคะฝนตกหนักที่ภาคเหนือและภาคอีสานส่วนกรุงเทพวันนี้มีฝนร้อยละ60ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนช่วงวันที่22-23สิงหาคมนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยที่ราบเชิงเขาทั้งภาคเหนือภาคอีสานค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว 8:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN